ับดีเจของเราครับเพื่อที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้กลับไปปรับใช้ในธุรกิจของเราในชั้นเติมของเราด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่จะได้หยิบนะคะเรียกว่าสรุปเนาะจาก The Secret Sauce Summit 2023นะคะที่จัดงานไปเดือนกันยายนนะคะเดือนที่แล้วนี่เองนะก็หยิบมาทั้งหมด6คนนะคะคำพีซ่าโกรธจาก6ผู้ประกอบการนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้พี่ปิงได้ซาวเช็คแล้วเนาะเพราะว่ามีเล่าไปส่วนนิดนึงนะคะในเช้าวันจันทร์ทาวรอที่ผ่านมานะมีท่านในที่นี้ที่เช้าวันจันทร์9โมงจันทร์ที่ผ่านมานี่นะเข้าอยู่ในทาวรอมั้งคะขอบคุณมากๆเลยคุณเป็นหนึ่งใน310คนนะที่อยู่ในทาวรอเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นสำหรับคนที่เหลือข้อมูลนี้อาจต้องมีความโดดเด่นแตกต่างแล้วคาแรคเตอร์ของเขาต้องไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางคนก็จะดูเหมือนเป็นเด็กอินเตอร์อย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะดูเป็นแบบสตรีทไฟเตอร์นิดนึงบางคนก็จะดูออกเป็นแนวเซอร์ๆยังไงก็ได้แต่ขอให้มีโพซิชันนิ่งของแบรนด์และเรื่องราวของแบรนด์ที่ชัดเจนถ้าเกิดทุกๆแบรนด์ชัดเจนพวกเขาอยู่ด้วยกันได้ไม่ตีกันนะคะแล้วห้างหรือพันธมิตรเนี่ยชอบด้วยเพราะเวลาที่เขาไปดีลพื้นที่กับในห้างหรือในสโตร์ต่างๆเวลาไปทีมเดียวนี้ไม่ได้ไปแบรนด์เดียวไปทีมเป็น5แบรนด์มีไอเวอรี่มีกับข้าวกับปลามีเบิร์นบุษบามีทองสมิธนะคะในเครือไอเวอรี่เข้ามาถึงอย่างที่พารากอนเนี่ยติดเป็นกันเลยนะคะ5-6ล้านเป็นร้านของคุณปลาทั้งนั้นเลยไอเวอรี่ติดกับเต็ดถัดมาเป็นกับข้าวกับปลาตัดถัดมาเป็นเบิร์นบุษบานะคะแล้วก็เป็นรสนิยมเนาะนะคะเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สร้างความแตกต่างแล้วพันธมิตรชอบเพราะว่าเป็นตัวดึงลูกค้าเข้ามาที่ห้างวันนี้มาทานทองสมิธวันพรุ่งนี้มาพารากอนอีกได้มาทานเบิร์นบุษบาพรุ่งนี้มาอีกได้มาทานกับข้าวกับปลาเหมือนกับเป็นคนที่ดึงทราฟฟิกเข้ากลับมาในห้างเพราะฉะนั้นข้อแรกคุณปลาบอกว่าจะมีกี่แบรนด์ไม่สำคัญที่สำคัญต้องทำให้ทุกแบรนด์โดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วทุกแบรนด์จะอยู่ได้ทำกำไรของร้านนั่นคือคาถาข้อที่หนึ่งคือเรื่องของการสร้างนะคะการมีลูกหลายคนแต่ละคนต้องไม่ตีกันเองและไม่เกิดการแย่งฐานลูกค้านะคะข้อที่สองนะพอเรามีหลายแบรนด์เสร็จปุ๊บคาถาข้อที่สองคือการรักษานะคะเพราะคลอดมาแล้วมีแบรนด์แต่ละแบรนด์เหล่านี้ก็อายุไล่กันไล่ตั้งแต่24คือทุกสองปีออกแบบยังไงคะว่าง่ายๆนะไอเบอรี่เสร็จก็มากับไล่ๆมาประมาณปีครึ่งถึง2ปีก็ออกแบรนด์ใหม่ออกแบรนด์ใหม่ซึ่งเก่งมากๆแล้วทุกแบรนด์ขายดีหมดนะที่สำคัญข้อที่2คือการรักษานะคะเนื่องจากพอเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยการรักษาหมายถึงการรักษามาตรฐานรสชาติของอาหารให้เสถียรจะต้องมีโปรโตคอลมีโปรเซสมี SOP มีสูตรในการทำอาหารที่เหมือนกันทุกร้านจะกินที่สาขาไหนต้องเหมือนกันเป๊ะมันจะเหมือนได้เมื่อมันมีแมนนวลมั้ยคะมันมีคู่มือและมันมีสูตรในการปรุงแต่ละจานที่เป็นมาตรฐานนะคะแต่ละสาขาไม่ต้องคิดเองค่ะอย่าคิดเองนะคะทำตามที่ส่วนกลางกำหนดมาเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษามาตรฐานและรสชาติของอาหารทุกเมนูให้คงที่อันนั้นคือการรักษาเพราะว่าลูกค้าพอไปกินร้านนึงแล้วอร่อยลูกค้ามีความคาดหวังมั้ยคะว่าเขาไปกินร้านอื่นก็ต้องอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคีป customer expectation คีปให้ความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมันสูงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่ากินสาขาไหนรสชาติต้องเหมือนกันต้องอร่อยเหมือนกันเนาะนะคะถัดมารักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะและที่สำคัญที่สุดรักษาความนิยมโดยการเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าปรับเปลี่ยนเมนูอยู่ตลอดเวลานะคะคือเปิดร้านอาหารทีหนึ่งนะลองคิดถึงในธุรกิจของเราเหมือนกันน้องนะคะไม่ใช่ว่าพอเมนูออกมาเสร็จปุ๊บขายแบบนี้ไปชาติครึ่งไม่นะคะเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็น expandable category ใหม่นะคะ expandable category คือหมวดสินค้า
ค้าที่มีทางกินคือมันไม่มีที่สิ้นสุดมันกินได้ไม่จำกัดนะเข้ามาถ้ามีเมนู4จานเราก็สั่ง4อย่างถ้ามี8อย่างอาจจะสั่ง5ถ้ามี10อาจจะสั่ง6แบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรนะโดยเฉพาะเรื่องของการกินลูกค้าต้องการความหลากหลายนู่นนี่นั่นเนาะนะคะแล้วก็หมั่นหาฮีโร่ productนะคะเขาบอกว่าทุกๆเมนูไม่ได้ขายดีหมดเห็นไหมเหมือนกับสินค้าเรามีหลาย SKU แต่ไม่ใช่ทุก SKU ขายดีหมดถูกไหมคะต้องเข้าใจว่าอะไรคือ80-20เอ๊ะคุณไหมคะ80-20เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันที่คุณปลาบอกนะก็ต้องเข้าใจว่าเมนูหมันไหนเป็นเมนูที่ขายดีเมนูไหนที่เป็นฮีโร่ product ของแต่ละร้านส่วน SKU ที่มันเป็นเทลหรือ SKU ที่รายได้น้อยๆหรือออกมาแล้วคนไม่ค่อยสั่งกันก็หมั่นตัดทิ้งเพราะว่าถึงมีในเมนูคนก็ไม่ค่อยสั่งดีแบบนี้เป็นต้นกลับมาที่ธุรกิจเราเหมือนกันลองกลับไปดูนะคะธุรกิจของเราอะไรคือ80-20 SKU ไหนที่เป็น SKU Hero SKU ไหนที่เป็น SKU ภาษาเราเรียกว่าเทลคือเป็น SKU หาที่มันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่มันก่อให้เกิด operation เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณปลาฝากไว้เอามาปรับใช้กับธุรกิจเราได้ไหมคะได้หลักการเดียวกันเป๊ะเนาะเพราะฉะนั้นสร้างเสร็จปุ๊บต้องรักษานะที่สำคัญที่แกเน้นมากๆคือการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคคุณปลาบอกว่าใช้เวลาในการลงพื้นที่ลงไปในที่ร้านและที่สาขาต่างๆเพื่อดูเองเลยนะคะไปดูว่าผู้บริโภคสั่งยังไงพวกกินยังไงแล้วเมนูไหนขายดีอะไรต่างๆแล้วปรับเมนูตลอดเวลานะนี่คือเคล็ดลับข้อที่2สร้างเสร็จแล้วต้องมารักษาเสร็จเมื่อกี้นี้จำได้ไหมคะคาถาข้อที่3คือต่อยอดนะคะต่อยอดหนึ่งในแบรนด์ของไอเบอรี่มีชื่อว่าร้านรสนิยมร้านนี้นะคะชื่อร้านรสนิยมก็เป็นร้านขายอาหารไทยง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะกะเพราเนื้อแกงเขียวหวานไก่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นกะเพราเนื้อจานละ400บาทเท่านั้นเองเป็นข้าวแกงไก่จานละ450อะไรประมาณนั้นเนาะนะคะแต่เขาเรียกราคาได้เพราะว่าแบรนด์ก็ชัดเจนนะแล้วกลุ่มลูกค้าก็ชัดเจนคำว่าต่อยอดก็คือมันมองหาโอกาสในการต่อยอดแล้วสปินออฟเป็นโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะคะคุณปลาบอกว่าเนี่ยแบรนด์เนี่ยค่ะชิลฟู้ดเป็นอาหารแช่เย็นที่ขายในเซเว่นคลอดออกมาตอนโควิดนี่เองจริงๆรสนิยมเนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วนะคะแบรนด์รสนิยมแต่เพิ่งจะมาคลอดเป็นชิลฟู้ดหรืออาหารแช่แข็งช่วงโควิดนี่เองเพราะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าออกนอกบ้านไม่ได้เนาะก็ต้องสั่งนะฮะสั่งมาทานในบ้านเอ๊ะทำยังไงที่จะให้สินค้าของเราไปอยู่ในบ้านของลูกค้าได้หลักนะคะก็มีคนสั่งที่ร้านปกติเนี่ยก็มีแต่เขารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันมีตลาดนะคนอยู่ในบ้านนี่ขนาดเพราะฉะนั้นก็เลยไปโพสต์นะคะไปคุยกับ 7-Eleven เป็นสตรัทจิกพาร์ทเนอร์กันแล้วทำเมนูนี้ออกมานะคะ exclusive only at 7-Eleven ไม่ขายที่อื่นขายที่ 7-Eleven ที่เดียวโดยมีข้อแม้ข้อต่อรองว่าไม่เสีย listing fee ทำโปรโมชั่นก็ไม่หักมาจิ้นด้วยปกติเวลาที่เราทำการค้ากับ 7-Eleven เราลิสต์สินค้าแบบพอไม่เสีย listing fee ได้ไหมคะเก่งมากถ้าคุณขอได้ถูกไหมไม่มีละค่ะแต่คุณปลาบอกว่าเขาใช้เคล็ดลับในการใช้คำว่าต่อยอดเนาะแบรนด์รสนิยมก็เริ่มไปที่ติดตลาดก็เข้าไป 7-Eleven แล้วบอกว่าเนี่ยเราสามารถมาสร้างอะไรใหม่ๆด้วยกันได้นะคะปลาสามารถทำให้เป็นสินค้าแบบ exclusive เราขายที่ 7-Eleven เท่านั้นไม่ขายที่อื่นแต่อย่าเก็บ listing fee เรานะนะคะขอเชลฟ์ยาวๆใครเคยเห็นรสนิยมเนี่ยสินค้าอันนี้ในชั้นของ 7-Eleven มั้ยคะบ้านไม่อยู่ใกล้เซเว่นบ้างเลยเหรอคะแซวเล่นนะแล้วเห็นไหมคะว่ารสนิยมเนี้ยสินค้าน้อยแปลกมากนะคะที่คุณจะได้ทั้งแผ่นเชลฟ์3ชั้นเรียงกันใครที่ค้าขายกับเซเว่นจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทำแบบนี้ได้นะ1เชลฟ์ยาวๆเต็มๆเป็นของรสนิยมและ4แผ่นชั้นไม่ง่ายนะคะคนที่ค้าขายกับเซเว่นจะรู้ว่าอันนั้นมันพื้นที่ทองคำและแพงมากแต่คุณปลาสามารถไปต่อยอดนะคะแล้วไปนิโกชิเอตนะคะไปต่อรองกับ 7-Eleven ได้ไม่จ่าย listing fee เวลาทำโปรโมชั่นไม่หักแบ็คมาร์จิ้นด้วย 7-Eleven ก็แอบสอบเองทั้งหมดไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะก็อันนี้ค่ะเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่คุณปลาบอกว่ามันคือการต่อยอดนะคะต่อยอดสินค้าที่ขายดีแล้วเข้าไปหาช่องทางใหม่ๆหรือแพลตฟ
อร์มใหม่ๆนะมองหาโอกาสเพื่อการต่อยอดและก็สปินออฟเมนูที่ขายดีต่อยอดในการหาพันธมิตรหรือจอยเวนเจอร์นะคะ4-5คุณราบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งคนเดียวทำคนเดียวแต่แบรนด์หลังๆนะคะ 3-4 แบรนด์แบรนด์ล่าสุดโอ้ my god mother นะเป็นแบรนด์ที่ทำร่วมกับเพื่อนเชฟนะก่อนหน้านี้คุณราบอกว่าแบรนด์ทั้งหมด10กว่าแบรนด์ทำเองคิดเองสร้างเองคิดสูตรเองนะคะหลังๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราเริ่มใช้พลังทวีของเพื่อนๆเราได้นะเราก็มีเพื่อนเก่งๆนะคะมีเพื่อนที่เป็นเชฟเหมือนกันเอ๊ะเรามาลองสรรเมนูอะไรใหม่ๆร่วมกันได้ไหมเหมือนกับในเบียนไอมั้ยคะเหมือนเลยถูกมั้ยคะเรามีพลังทวีเราสามารถสร้างพลังทวีและเราสามารถต่อยอดได้เพราะเรามีกลุ่มเพื่อนของเราที่สามารถเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดได้เหมือนกันของคุณดาเขาก็ร่วมกับเพื่อนนะคะ 3-4 แบรนด์หลังก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำหุ้นนะหุ้นกับเพื่อนที่เป็นเชฟนะเก่งๆดังๆทั้งหลายเนาะก็ต่อยอดมาเป็นจอยเวนเจอร์ใหม่ๆนะคะปรับเตรียมระบบหลังบ้านให้พร้อมศึกษาตลาดประเมินความคุ้มค่านี่คือเรื่องของการต่อยอดอะไรที่เราทำดีอยู่แล้วต่อยอดไปตรงไหนได้อีกนะคะมาที่ข้อสุดท้ายค่ะทบทวนนะทบทวนแง่ก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบระบบภายในอยู่เสมอนะคะเพราะอะไรที่เราไม่ใส่ใจหรืออะไรที่เราไม่ตรวจสอบWhat get measure get done What get measure get manage อะไรก็ตามที่ไม่มีการวัดผลจะมันจะไม่ได้ถูกใส่ใจจริงหรือจริงคะเหมือนกันคุณปลาบอกว่าพอเข้าไปตรวจสอบระบบ process แล้วเข้าไปดูต้นทุนอาหารหลายๆอย่างตกกระจายว่าเฮ้ยมันมีรายการหลายๆอย่างที่มันฝังอยู่เป็นคอสที่แบบเอ๊ะต้นทุนสินค้าบางตัวมันขึ้นมาตั้งเยอะแล้วแต่ว่าเมนูหลายๆเมนูราคาเป็นราคาเก่าตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วแบบนี้เป็นต้นนะฮะทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแล้วก็ทำให้ต้นทุนบางตัวมันบวมนะทำให้สุดท้ายแล้วเอ๊ะทำไมสินค้าบางตัวขายดีมากแต่สุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายนะเน็ตวัดออนไลน์มันไม่ได้ก็ต้องเข้าไปดูนะคะงั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณปลานะได้ฝากเอาไว้สำหรับพวกเราทุกคนนะสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกๆท่านนะสร้างรักษาต่อยอดแล้วก็ทบทวนเนาะนะคะเอากี่ท่านที่ชอบโครงสร้างที่คุณปลาอัชราบุรละ CEO ของ Ivory Bank มันค่ะรูปคว้าหน่อยค่ะเยี่ยมเลยถ่ายรูปไว้แล้วเก็บไปดูนะคะว่าอะไรที่เราจะนำไปปรับใช้ในธุรกิจเราได้แน่ๆอยู่แล้วแหละนะคะสร้างรักษาต่อยอดทบทวนเข้าไปเลยค่ะสร้างรักษาต่อยอดทบทวนสร้างรักษาต่อยอดทบทวนเนาะนะคะแล้วก็ลองไปปรับใช้อยู่นะคะเอาล่ะค่ะไปคนที่2นะคนที่2คือคนนี้ค่ะคุณพัชระค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลูบริกกรุ๊ปมหาชนนะก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ IT consulting ต่างๆเรื่องแบ็คเอนด์นะคะแบ็คเอนด์ของ OR Group นะในเครือของปตท.ทั้งหมดก็คือบลูบริกเป็นคนดูแลนะคะเรื่องของระบบโอเปอเรชั่นหลังบ้านต่างๆทั้งหลายนะคุณพัชระบอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จนะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะ1วางกลยุทธ์2วางระบบ3บริหารคน4บริหารตนเองนะคะเป็นอีกแง่มุมนึงเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงวางกลยุทธ์วางระบบบริหารคนแล้วก็บริหารตัวเองมาค่ะอันแรกเลยวางกลยุทธ์นะคะวางกลยุทธ์ก็บอกว่า3ปีแรกโฟกัสกับการอยู่รอดนะเจ้าของธุรกิจที่เมื่อเราเริ่มต้นใหม่แน่นอนว่า3ปีแรกเราก็จะเป็นสตรีทไฟเตอร์เราจะเป็น CEO ไม่ใช่ Chief Operating Officer นะคะแต่คือ Chief Everything Officer ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้องค์กรของเราอยู่รอดให้ได้3ปีแรกทำทุกหนทางเพื่อให้บริษัทเรา survive เพราะสถิติบอกว่า SME ที่จดทะเบียนเนี่ยนะคะพอผ่านไป3ปีเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งจะเสียชีวิตไประหว่างทางนั้นเกินครึ่งมีไม่ถึงครึ่งเท่านั้นที่รอดชีวิตเกิน3ปีเมื่อเกิน3ปีจะไปเจออีก1ด่านก็คือด่าน5ปีเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วง3ปีแรก whatever it takes ทำทุกหนทางเป็น Chief Everything Officer ของบริษัทเพื่อให้บริษัทอยู่รอดให้ได้ประหยัดทุกอย่างนะเพื่อให้อยู่รอดนะคะถัดไปเมื่อเราอยู่รอดแล้วเมื่อเรา survive แล้วเราอยู่รอดได้เราลืมตาอ้าปากได้แล้วสิ่งสำคัญถัดไปที่ฝากไว้ก็คือว่า next คือการหา niche ของตัวเองให้เจอคือการหา niche ของตัวเองให้เจอแปลว่าหาให้เจอว่าเราเก่งทางด้านไหนสินค้าตัวไหนหมวดไหนหรือ SKU ไหนเพราะว่าอะไรคะเพราะมันบอกว่า
ทใหญ่ๆอ่ะเขาไม่คุ้มค่าที่จะทำเพราะถ้าเกิดเราไปแข่งกับบริษัทใหญ่ๆเป็นไงคะซัดกันคนละหมัดสุดท้ายเราก็จะมากองอยู่บนพื้นถูกไหมนั่นก็บอกว่าสิ่งสำคัญถัดไปสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกๆคนหานิชของตัวเองให้เจอว่าเราเก่งเรื่องอะไรแล้วโพสิชันตัวเองให้เก่งจริงๆตรงจุดนั้นนะคะเพราะแง่ที่ของแกก็คือนิชตรงนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีมันอาจจะเล็กเกินไปสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่จะเข้ามาเจาะพอมันเล็กเกินไปสำหรับเขาเขาก็ไม่มาเจาะไงเพราะมันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนถูกไหมคะเราก็จะหาที่ยืนของเราได้หาพื้นที่ของเราที่เราจะโดดเด่นได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เบนไอทวนซ้ำย้ำเน้นและบอกอยู่เสมอว่า LCD ของเราคืออะไรนะคะ Lowest Common Denominator หรือสินค้าชูธงสินค้าเรือธงสินค้าที่เป็นตัวดุดโดดเด่นของเราคืออะไรหลักการเดียวกันไปเลยหา niche ของเราให้เจอหาพื้นที่ยืนของเราให้เจอนะคะเสร็จปุ๊บนั่นถึงวางกลยุทธ์แต่อันถัดไปค่ะคือวางระบบนะคะคือวางระบบแกบอกว่าจริงๆแล้วอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่คือเราไม่รู้ว่าวัตถุเน็ตของเราอยู่ตรงไหนอะไรที่มันเป็นคอขวดนะฮะหาตัวคอขวดหรือตัวที่มันจะขัดขวางธุรกิจเราไม่ให้เติบโตเนี่ยให้เจอนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราหาไม่เจอแล้วเราไม่รู้เราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอ่ะเช่นอันนี้คือคลาสสิกเลยนะเซลส์Sales and Marketing เนาะนะคะ Sales and Production ไม่ว่าเราจะทุ่มงบการตลาดมากขนาดไหนเราอาจจะเติบโตไม่ได้อยู่ดีเพราะเราแก้ปัญหาผิดจุดสมมตินะเราอยากจะ boost up ยอดขายนะคะอยากจะทำยอดธุรกิจของเราทำเราก็ไม่ลงโฆษณาโมโหเวลาเลยทีนี้ใช้เงินเยอะแยะมากมายแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้ว bottleneck ของเรามันติดอยู่ที่ capacity ในการผลิตหรือกำลังการผลิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำโปรโมชั่นเยอะขนาดไหนก็ตามไม่มีของขายมีของส่งอยู่ดีจะทำโปรโมชั่นไปทำไมบางทีมันจะตกม้าตายกันตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝากไว้ก็คือหาให้เจอค่ะว่าคอขวดของบริษัทของเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราจะสเต็ปอัพหรือเราจะไปที่ next level อะไรคือจุดที่ติดอยู่ตรงนั้นแล้วหาว่าตรงนี้ไม่เจอแล้วไปแกะตรงนั้นออกให้ได้เพราะถ้าเกิดเราแกะคอขวดไม่ออกเราไม่รู้ว่าคอขวดของเราอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะโตไม่ได้นะคะนะคะนั่นคือข้อที่2ที่แกฝากเอาไว้นะคะหาวัตถุเน็ตให้เจอถัดมาค่ะมานะข้อที่3ข้อที่3นะคะอันนี้วางกลยุทธ์เสร็จปุ๊บวางระบบเสร็จปุ๊บมาบริหารคนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรทุกอย่างถูกขับเคลื่อนนะคะด้วยทีมงานหรือคนเพราะฉะนั้นในBNIเราทวนซ้ำย้ำเน้นกันอยู่เสมอว่าเราจะมาสร้างคู่นำของBNIก็เหมือนกันBNIไม่ใช่เมมเบอร์ชิพเกมแต่เราคือ leadership game จริงหรือจริงคะถ้าทุกคนเป็นผู้นำเนี่ยเราก็จะพร้อมจะช่วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเหมือนกันค่ะในองค์กรของเรานะก็ต้องไปดูว่าคนของเรานะคะคนตรงไหนนะที่ใครที่จะต้องไปคลายวัตถุดิบตรงไหนในเรื่องการบริหารคนเพื่อให้ทีมนั้นเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้สุดท้ายสุดแกบอกว่าบริหารตัวเองค่ะเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่วาง strategy มากมายวางกลยุทธ์วางระบบบริหารคนสุดท้ายตกม้าตายเพราะลืมบริหารตัวเองลืมบริหารตัวเองแกบอกว่าจริงๆแล้วจุดที่เป็นที่สุดหรือคนสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดสำหรับ SME ในการเติบโตคือตัวเจ้าของธุรกิจเองฟังแล้วตกใจไหมคะอาจจะเผชิญนิดนึงแต่มันเป็นความจริงตามนั้นนะเพราะว่าอะไรในแต่ละสเตจของการทำธุรกิจเนาะเราก็จะต้องมีบทบาทที่แตกต่างกันเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นบทบาทของผู้นำก็จะไปเปลี่ยนไปตามสเตจของบริษัทนะช่วงแรกเราก็เป็นสตรีทไฟเตอร์นะลุยเองทุกอย่างทำเองสเตจถัดไปเราเริ่มที่จะสร้างผู้นำนะคะสเตจถัดไปเราเริ่มจะเป็นโค้ชคนละสอนให้สร้างทีมงานสเตจถัดไปสุดท้ายคือเราต้องอินสปายคนได้งานสำคัญที่สุดของเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วพวกนั้นจะเติบโตไปข้างหน้าคือการที่เราอินสไปร์ทีมงานของเราให้เป็นโค้ชมันจะอินสไปร์คนถัดๆไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นในแต่ละสเตจของธุรกิจมันก็เลยไม่เหมือนกันขึ้นอีกว่าธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ที่สเตจไหนนะเมื่อมันอยู่รอดแล้วเราต้องเริ่มมองหาที่จะโกถึง next level เราจะต้องพาตัวเองจากโอเปอเรเตอร์หรือคนทำงานไปเป็นโค้ชนะคะพอเราเป็นโค้ชเสร็จปุ๊บสเตจถัดไปคือเราต้องเป็นอินสปายคนให้ได้เพื่อที่เราจะได้สร้างทีมโค้ชเพื่อทีมโค้ชจะได้เป็นโค้ชทีมงาน
ของเราแบบนี้เป็นต้นแล้วบอกว่าสุดท้ายท้ายสุดธุรกิจจะเติบโตได้ไกลขนาดไหนมันขึ้นอยู่ขีดความสามารถแล้วก็ capacity ของตัวเจ้าของธุรกิจเองนะคะอาจจะเป็นอะไรที่เผชิญแต่มันเป็นจริงตามนั้นเนาะนะคะอันสรุปค่ะนะสิ่งที่โค้ชดูบิกฝากเอาไว้ค่ะนะวางกลยุทธ์วางระบบนะคะบริหารคนแล้วก็บริหารตัวเองนะกี่ท่านในที่นี้ที่ใจเรียนรู้อะไรดีๆจาก Blue Big Consulting Group แล้วรู้ว่าคว้าหน่อยค่ะเยี่ยมเลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วเตือนตัวเองนะคะว่าเราอย่าเป็นบอสเทเนของธุรกิจของเรานะอย่าเป็นบอสเทเนของธุรกิจของตัวเรานะอีกสิ่งหนึ่งที่แกฝากไว้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจในสเตจไหนก็ตามถ้าเรากำลังมองที่จะสเตจอัพหรือสเกลอัพธุรกิจของเรานะ5x 10x 100x ก็ตามนะแกบอกว่า what gets you here won't get you there หมายความว่าทุกสิ่งที่เราทำมาแล้วพาเรามาถึงจุดนี้ถ้าเราจะ scale up 10x หรือ 100x ไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดก่อนหน้านั้นมันใช้ไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำทุกคนต้องลอกคราบตัวเองบ่อยๆจริงว่าลอกคราบต้องลอกคราบตัวเองบ่อยๆมันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีองค์ความรู้และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับโลกอนาคตนะต้องโตให้ทันกับโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะนั่นคือ2คนที่หยิบมาฝากจาก Secret Sauce นะ The Secret Sauce Summit 2023นะคะเอาล่ะค่ะมาค่ะฝากนะประชาสัมพันธ์นะคะเหมือนกันนะคะในทุกๆเดือนนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ปัจจุบันBNI มีทั้งหมดกี่จังหวัดคะ14จังหวัดค่ะนะคะประเทศไทยมีกี่จังหวัดคะ77จังหวัดค่ะ77ลบ14เหลือเท่าไหร่คะไม่ได้เรียนผู้มองมาซะด้วยสิ 10 กว่านะคะพื้นที่สีขาวทั้งหมดคือพื้นที่ที่เจ้าของธุรกิจในจังหวัดเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราได้มาเรียนรู้เติบโตได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรากำลังมองหานะคะในหลายๆเขตค่ะทั้งภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้อีสานเยอะเลยนะคะที่ยังมองหาผู้ประกอบการนะที่สนใจจะร่วมเป็นพันธมิตรกับ BNI นะคะในการเป็น Executive Director ผู้ดูแลเขตจะเหมือนกับเป็นพี่ปิงนะคะที่เราจะนำพา BNI ไปเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆเพื่อสร้างชุมชนในการให้แล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะพื้นที่ทั้งหมดที่คือจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดหลักที่ยังเรากำลังมองหาผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ BNI ในจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ BNI Business Booster ผมไม่ใช่สิ Growth Strategy เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เป็นครับ